สำหรับการประชุมในตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทางผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณวุฒินันท์นายหิมนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับเป็นแล้วครับสถานการณ์ล่าสุดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับก็คือเป็นที่ทำการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยล่าสุดตอนนี้นะครับสมาชิกของสภาอุตสาหกรรม5จังหวัดทั่วประเทศนะครับเดินทางมาให้กำลังใจแล้วก็รวมถึงจะมีการเข้าร่วมประชุมในเวลาบ่าย3นี้ด้วยแต่ปรากฏก็รวมถึงจะมีการเข้าร่วมประชุมในเวลาบ่าย3นี้ด้วยแต่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั้นยังไม่อนุญาตให้กับเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปแต่ล่าสุดเมื่อเวลาสักประมาณ10นาทีที่ผ่านมานี้เองนะครับก็ได้เจรจากันเรียบร้อยแล้วโดยคุณธนิศโสรัตน์นะครับก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันพร้อมกับทีมของคุณธนิศโสรัตน์ก็เดินทางไล่หลังกันมานะครับมาด้วยรถตู้ซึ่งบรรยากาศที่นี่ตอนนี้ก็เริ่มมีฝนตกสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้มีการพูดคุยกันก็คือจุดยืนเดิมที่ทางคุณธนิศโสรัตน์นั้นเตรียมความพร้อมที่จะมาพูดคุยแล้วก็มาเจรจากับคุณพยุงศักดิ์ชาติสุริผลประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับโดยที่ให้มีการลาออกสถานเดียวนะครับโดยเขายกตัวอย่างกรณีการที่การกาชาดนะครับซึ่งคุณพยุงศักดิ์ไม่ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการครั้งนี้นะครับซึ่งภาพต่างๆเหล่านี้เองนะครับก็ทำให้หลายฝ่ายกังวลใจนะครับว่าจะเกิดปัญหาต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของอุตสาหกรรมในภาคเอกชนโดยเฉพาะ SME ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เองนะครับบรรยากาศล่าสุดก็ได้เดินขึ้นไปที่ทำการของสภาอุตสาหกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้มีความวุ่นวายไม่ได้มีอาวุธอะไรเข้ามานะฮะแต่ว่าทางคุณธนิศโสรัตน์แล้วก็พร้อมทีมงานนะครับที่ในส่วนของฝั่งคุณธนิศก็กำลังเจรจาขึ้นไปอยู่บริเวณด้านบนซึ่งตอนนี้ผมอยู่ชั้นล่างของสภาอุตสาหกรรมก่อนที่จะขึ้นไปชั้น4นะคือห้องประชุมจะอยู่ชั้น4ดังนั้นเดี๋ยวต้องรอดูอีกสักระยะหนึ่งนะครับว่าเหตุการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับจุดยืนเดินต่างๆที่สภาอุตสาหกรรมได้พูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเขาก็ไม่ยอมรับที่จะให้คุณพยุงศักดิ์เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนเดิมแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ก็จะต้องทำให้เรื่องต่างๆเหล่านี้จบลงเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดโดยหลังจากนี้อาจจะมีการนำเรื่องต่างๆไปเสนอกับทางรัฐสภานะครับให้มีการเห็นชอบในกรณีต่อไปครับในส่วนของการประชุมแล้วทางคุณพยุงศักดิ์เองก็บอกว่าจะมีการแบ่งแยกว่าถ้าเป็นชุดไทยเนี่ยก็จะเป็นพวกของตัวเองตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับฮัลโหลครับขอคำถามอีกทีนะครับสำหรับการประชุมในครั้งนี้ก่อนหน้านี้ทางคุณพยุงศักดิ์บอกว่าจะมีการแบ่งแยกก็คือในส่วนของตัวการประชุมของส่วนของทางคุณพยุงศักดิ์เนี่ยก็จะมีการสวมชุดไทยตรงนี้เป็นยังไงบ้างฮะมีการแบ่งแยกเรื่องของชุดในการที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ไหมครับในส่วนนี้ในการแบ่งชุดนี้ก็ยังเป็นจุดยืนเดิมแหละครับตอนนี้ที่ผมเห็นยังไม่เห็นกับทางฝั่งของคุณพยุงศักดิ์นะครับเพราะว่าที่ผมอยู่ตอนนี้เป็นอยู่ทางด้านของสมาชิกของกลุ่มคุณธนิศโสรัตน์ซึ่งได้เริ่มทยอยนำทีมจากที่หลังจากประชุมไปเมื่อเช้านี้ที่โรงแรมนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่นี่แล้วซึ่งระหว่างนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นจุดไฮไลท์ซึ่งกำลังจะขึ้นไปเดี๋ยวผมกำลังขึ้นไปดูที่ประชุมนะครับเพราะตอนนี้กำลังมีการเจรจากันด้วยสีหน้าที่อาจจะดูเคร่งเครียดนิดนึงนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทางคุณธนิศโสรัตน์ก็ยืนยันจุดยืนเดิมนะครับก็จะมีการประท้วงด้วยความสันตินะครับเพราะว่าหากสถานการณ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ก็จะยกระดับที่ทักที่จะจำเป็นที่จะต้องให้มีการประชุมโดยเกิดเชิงสัญลักษณ์ให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดความเสียหายต่างๆแล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์ของเศรษฐกิจในภาพรวมของอุตสาหกรรมนั้นเสียหายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับซึ่งตอนนี้เองเขาก็นี่ฮะชั้นหนึ่งเขาก็หยุดการทำงานหมดแล้วนะฮะก็ให้เจ้าหน้าที่ได้ออกไปเรียบร้อยแล้วซึ่งทางแกนนำเองก็กำลังที่จะขอเจรจาแต่ปรากฏว่าไม่เป็นผลนะครับก็เลยทำให้บรรยากาศเหล่านี้อาจจะดูเหมือนให้เกิดความตึงเครียดยิ่งขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าที่อย่างตอนนี้เองก็ทุกอย่างครับไฟฟ้าในที่นี้ก็ทุกอย่างปิดหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ต้องจับตาดูกันต่อไปในอีกชั่วโมงข้างหน้าน่าจะมีความเคลื่อนไหวไปมากกว่านี้ครับคุณเตียรักครับครับขอบคุณมากครับ